สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เพจออนซอนอุดรอยู่กับไอธนากรเวชประชุมครับและในคลิปนี้ไอก็มีข่าวพยากรณ์อากาศมาฝากคุณผู้ชมนะครับพยากรณ์อากาศจังหวัดอุดรธานีประจำวันจันทร์ที่25มีนาคมพุทธศักราช2556ครับจะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนนะครับกับมีฝนฟ้าคะนองกระจายเป็นแห่งๆคิดเป็นร้อยละ20ของพื้นที่ครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่38องศาเซลเซียสพระอาทิตย์ขึ้นเช้าวันพรุ่งนี้เวลา 6:08 น.พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้เวลา 18:22 น.ครับและในช่วงนี้นะครับก็อาจจะมีฝนตกนะครับในบางพื้นที่ก็อยากจะเตือนคุณผู้ชมนะครับให้ตรวจเช็คสภาพอากาศก่อนที่จะออกจากบ้านด้วยและต้องขอขอบคุณนะครับข้อมูลพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุดรธานีด้วยนะครับกลับมาติดตามข่าวสารต่างๆได้ใหม่ในเพจออนซอนอุดรฮอดอุดรเบิ่งออนซอนอุดรเด้อสวัสดีครับ